กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านแน่ยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมแน่เกมหุ่นยนต์วางแผนการลบแน่งานดีมาแล้วนะครับผมก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพแน่เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพแน่โดยเฉพาะเกมใครหาร้านเติมเกมดาบพิฆาตอสูรแน่ตอนนี้ก็กระแสนิยมเนาะก็เติมกันเยอะมากแน่ดาบพิฆาตอสูรก็รับเติมนะแพ็คถูกมากเลยเนาะจาก600ก็เหลือ430กว่าบาทนะผมก็ถูกมากเลยก็เทอร์เกลเซอร์นะฮะตู้ใหม่มาแล้วนะฮะก็รับเติมเช่นเดิมนะผมแล้วก็เกมในสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินอิมแพค ROV แรกนาร็อกนะฮะมีหมดนะฮะก็เอาเดอะเพนนะฮะตู้ใหม่มาก็ต้องเติมนะผมแล้วก็ TOF ตู้ใหม่นะอัปเดตใหม่นะผมแล้วก็อีกหลายๆเกมในสโตร์ไทยมีหมดเลยนะต้องการเติมเกมอะไรก็ทักไปที่เพจจะมีแอดมินบริการเนาะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพไม่มีการรีฟันแน่นอนฮะตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวอยู่นะครับผมไปอันนี้งานดีมากนะครับตัวละครหุ่นยนต์นี่ตัวใหญ่ๆเพียบเลยนะก็ไซส์ประมาณ1จิกนะฮะหน่อยๆอ้าวทำไมผมเข้าไม่ได้อะทำไมมันโหลดซ้ำ2ทีไม่เข้าใจนะฮะเอาละครับมาถึงก็เนี่ยมันจะมีไตเติ้ลให้เราดูนะผมเรื่องราวของการลบของหุ่นยนต์เป็นยังไงบ้างเราก็ตัดจริงๆตัวนี้โคตรเท่เลยผมก็ชอบเลยสวยจัดนะฮะมาถึงก็ไม่รู้ใครเป็นใครฝ่ายไหนนะฮะเราไม่เคยเล่นนะผมเนาะเอ้ยทำไมข้างนอกมันมีภาษาอังกฤษด้วยนะเดี๋ยวต้องปรับแล้วผมว่าตอนเห็นโฆษณาในสโตร์มันเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้เป็นจีนล้วนเลยว่ะเดี๋ยวน่าจะปรับได้นะเดี๋ยวผมพาปรับนะครับไปตรงที่เขาบอกก่อนนะแล้วก็นี่จะมีตัดฉากคัตซีนนะฮะมันเกมกันดั้มสมัย PS2 เนาะนี่ใช้สกงสกิลยิงเข้าไปครับผมใน ABK มันเป็นภาษาอังกฤษว่ะอันนี้เป็นภาษาเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้เนาะอันนี้เขาแนะนำให้เดินไปใกล้ๆนะฮะก็ใช้สกิลโชกเขาให้นะฮะอันนี้น่าจะเป็นดาบระยะใกล้นะฮะพูดถึงความลื่นไหลนี่ไวมากนะฮะก็เท่อยู่นะแต่มันจะเหลี่ยมๆหน่อยออกแบบก็เท่ๆแต่เหลี่ยมๆเหมือนเกมเพย์ทูอ่ะน่าเล่นอยู่นะใครมองหาพวกเกมแนววางแผนหุ่นยนต์นี่ก็อันนี้เอาเรื่องอยู่โอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยโอ้ยานโคตรใหญ่เลยครับผมเอาแล้วฮะให้ตั้งชื่อนะผมตั้งอะไรก็ได้โอเคนะตั้งชื่อเสร็จก็น่าจะสอนอีกนิดนึงนะครับผมเราถึงจะไอ้นั่นได้เนาะสเกนขึ้นหุ่นยนต์นะครับผมอย่าบอกนะเราอยู่หุ่นกระป๋องอันนี้นะโอ้ดูตัวนี้อย่างเท่ไม่ให้ขึ้นเฮ้ยหมาหุ่นยนต์มาลุมเรานะครับผมโอ้โชไอ้ตัวเนี้ยโอ้โหใครได้มาโคตรเท่เลยอลังการจัดโอ้โหตัวนี้เราโดนลุมอยู่คนเดียวนะฮะน้องคนนี้ดาบซามูไรโอ้มีหุ่นกระป๋องมาช่วย นี่ฮะมาแล้วน่าจะเป็นผู้ช่วยเราเนี่ยเก่งเป็นเลยอันนี้ยิงระยะไกลได้นะฮะอันนี้ซ่อมเหรออ๋อซ่อมหุ่นยนต์นะฮะไอ้ย่ามีตัวฮิวด้วยเว้ยสบายแล้วอันนี้ก็ลุยยาวเลยเนี่ยไปเยี่ยงเดี๋ยวพวกนี้หนีให้ดูนะตามสเต็ปโอ้โหเบิ้ลด้วยนี่ก็เป็นงานดีแต่เช้าเนี่ย
ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณน้องๆทุกท่านที่กดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมขอจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองไหลมาเทมานะครับผมอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านเลยนะฮะตลอดปีใหม่นี้เลยนะฮะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะยิงได้ยิงได้เว้ยไอ้ย่ะน้องคนนี้เอาเรื่องเนี่ยอยากใช้สกิลเนี่ยมันคืออะไรวะงานไวอยู่นะแบบคัตซีนไม่ได้ช้านะครับแป๊บเดียวเองฮะได้ดูความสามารถของตัวละครอันนี้ก็จบแบบ3ดาวนะฮะได้ของได้แผ่นชิปได้อาวุธนะฮะกากๆมานะครับผมเดี๋ยวตั้งค่าได้เลยปะไม่ได้ฮะนี่มีการเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์ด้วยเป็นไงนี่จำไอคอนดีๆนะฮะนี่ใส่ชิ้นใหม่ไปป๊าบมีการแต่งหุ่นได้ด้วยนี่เออเท่ดีว่ะเราจะเปลี่ยนชิ้นไหนชิ้นไหนได้ด้วยนะที่มันดีๆอ่ะอาวุธปืนก็มีนะนี่เซฟนี่ต่อหุ่นใหม่ไม่สวยเลยประมาณว่าใช้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวผ่านด่านเยอะๆก็จะมีเนาะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเจ๋งดีว่ะแต่หุ่นแล้วมันกระป๋องจริงแล้วต้องเปิดกระชานะผมว่านะอันนี้1ขีด2นะผมเนี่ยไอหุ่นนี้ยังอยู่อยู่เลยเดี๋ยวดูก่อนนะหุ่นของเราอันนี้ก็แพ้ชนะเนาะธาตุน้ำเขียวไปนะฮะง่ายๆเลย3ธาตุนี่ไงมาแล้วของเราพร้อมเรียวเพียวริขุเลยนะฮะก็แบ่งโซนต่อสู้กันดูดิฉากน้ำมันไม่ค่อยสวยวะเนาะฉากไม่ค่อยสวยนะหุ่นยนต์ก็สวยเป็นบางตัวเนาะก็แก้ขัดได้เลยครับผมเฮ้ยหาว่าไปก็ยิงได้อยู่นะอันนี้ก็ใส่นี่ไปแล้วก็อันนี้ซ่อมหรืออะไรวะซ่อมตัวเราได้ด้วยวะเนี่ยเออฮิวตัวเราได้ด้วยดูดิ เออให้มันตีมาแล้วค่อยยิงกลับมันก็ตายอยู่ดีโอ้ยมาอีกตรึมนะฮะผมยิงฐานทัพเราแล้วเรียบร้อยจอยเลยก็ยังไงก็ผ่านนะได้อาวุธได้อะไรมาอีกนะนี่ไงให้แต่งตัวนี้ละนี่ชิ้นส่วนนี้ฮะใส่ปืนอุ๊ยนี่ไงตัวอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเป็นดาบแค่นี้เปลี่ยนอาวุธแค่นี้หามา 1-3 นะครับผมเดี๋ยวค่อยปรับภาษาอังกฤษนะไม่รู้มันมีไหมแต่ผมเห็นมันมีในตอนโหลดอะใน APK นะผมเนาะไอ้การ์ตูนสวยอยู่นะแต่หุ่นยนต์มันเหลี่ยมๆไปหน่อยนะเรามาลุมใครก็ไม่รู้เนี่ยนี่อาวุธใหม่อ๋อมันเป็นซับพอร์ตกลางโลกนี่หว่าแอบยิงหมาก่อนเฮ้ยกลายเป็นแรงเลยว่ะด่านนี้จาก70กว่ายิง100กว่าแล้วเอามาช่วยเพื่อนนะฮะโอเคตาเรายิงใครเลยวะอ๋อไอ้นี่หรือเปล่า
หุ่นยนต์ศัตรูแม่งโคตรเท่เลยดูดิเราต้องมาฮิวตัวนี้ช่วยหรือเปล่านี่นี่ไม่ได้ต้องมาอยู่ใกล้ๆเผื่อมันตายนะฮิวไว้ก่อนนี่เต็มหลอดเลยโอเคแต่เนี้ยสบายแล้วกูแต่นี่มันแข็งแกร่งมากเลยนะไม่ใช่จบเทิร์นแท้เรียบร้อยโอ้โหฟันไม่เข้าเราจะตายแล้วเนี่ยจบด่าแล้วอะไรวะง่ายๆเลยเอาละครับกล่องซัพพลายนะเวลาผ่านด่านไปที่โฮมไปที่โอ้มีการอัพคนขับด้วยนะครับผมนี่อัพเลเวลคนขับไม่รู้มีผลอะไรมากไหมนะแต่ว่ามันก็มีผลนะดูดิแต่อะไรขึ้นหมดเลยนะฮะเลิกสอนได้แล้วมั้งจะได้ดูว่ามีแจกอะไรบ้างนะครับผม1ขีด4ครับเฮ้ยใครวะเนี่ยมาช่วยเคลียร์นะครับผมมาถึงแล้วก็จัดก่อนเลยเนี่ยรู้สึกว่าศัตรูจะบุกฐานเราบ่อยมากเลยโอ้โหยังเบาเจอหุ่นยนต์ขี้ก้างเราหน่อยยิงระยะไกลได้ด้วยดาเมจ90ยังตายอ่ะเฮ้ยโดนแล้ว1บางอาจทะเลทะล่ามาตีบ้านเรานะฮะรวมเข้าไปอีกทีอันนี้เหมือนหุ่นยนต์เป็นแทงค์แล้วอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนปืนซัพพอร์ตนะฮะเรียบร้อยง่ายจัดเล่นแล้วก็เพลินนะครับผมเดี๋ยวต้องสะสมอุปกรณ์เยอะกว่านี้จะได้แปลงหุ่นยนต์ให้เก่งขึ้นนะจบแล้ว แบบเห็นแถมใบกระชาหรือเปล่านี่ไงมาแล้วครับ1ขีด4ได้ใบกระชาเปิดตู้ไหนอ่ะตัวนี้มาแล้วครับหุ่นยนต์ที่แจกตัวแรกเนี่ยกากๆแน่ๆเลยดูทรงออกมาลูกออกมาโอ้แจกตัวม่วงไงผมสายดาเมจปะอ้าวเด็กเคนึกว่าเกมค้างแจกเป็นเศษอุปกรณ์มาให้ไปแต่งเองครับผมแล้วก็อันนี้อีกโอ้โหอะไรสีฟ้ามาไม่รู้แหลกนะฮะรอสักครู่นะฮะจะดาบมาด้วยโอ้ตัวนี้เท่ว่ะเฮ้ยทำไมมันแหลกวะนี่ฮะก็บวกอันนี้ไปครับที่ได้ชิ้นส่วนมานี่อัตโนมัติเลยเลือกสีได้ด้วยนะฮะเหมือนจะดีนะเอาไปตั้งค่าเปลี่ยนภาษาเอาเลยฮะแม่งยาวจัดแล้วเนี่ยคลิปมันจะยาวเกินไปเนี่ย14นาทียังไม่ได้เปลี่ยนภาษาเลยโอ้เท่ว่ะตัวนี้เอาเรื่อง
ขาแจกของดีเลยนะฮะเดินไกลมากดูดิเทมั้ยโอ้โหเดินไกลมากนะผมอย่างนี้เขายังชั่วหน่อยไอ้พวกนี้แม่งช้าจัดมันจะปกป้องเมืองบ้านของเราอีกแล้วนะฮะคลิปยาวมากตอนนี้ใครอยากเล่นก็โหลดเลยนะฮะผม1จิกกว่านะผมว่าเล่นเพลินมากวางแผนเก็บตัวละครสะสมปรับเปลี่ยนปรับแต่งหุ่นยนต์ได้ด้วยนะฮะถอดนู่นถอดนี่ยัดนั่นยัดนี่ได้นะแต่ละตัวโอเคมาเลยจ้ะพี่อยากลองตัวใหม่อยู่แล้วไม่ต้องมาฝั่งนี้จะลุยเองหยิบอาวุธด้วยอุ๊ยต้องไปใกล้ๆนะฮะเรายิงขี่ปนาวุธโดน2ด้วยเป็นไงไม่ใช่ขี่ปนาวุธครับเสียบนะครับผมนี่เทจัดตัวใหม่นี่ชิ้นส่วนมาใหม่เนี่ยโหเมื่อไหร่จะเลิกสอนวันนี้นี่ฮะชิ้นส่วนมาใหม่ใส่ใหม่เลยเนี่ยเห็นไหมมีที่ดีกว่าก็ใส่ไปครับผมตามสายแล้วก็เซฟอะไรวะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่โอ้ยเลือกสอนได้แล้วเนี่ยปรับภาพก็ไปปรับตรงนี้นะครับผมทุกคนโอ้โหมันสอนเนินนานนานมากนะฮะไม่หรอกเดี๋ยวบางคนปรับภาพไม่เป็นไงไอ้ปรับภาษาไม่ได้อีกโอ้เจอของใหญ่เว้ยมาเลยฮะสองตัวเสียเวลาชายหมดเฮ้ยไม่ได้วะอย่าบอกนะมันให้ทำไมผมเดินไปนี่ไม่ได้วะเนี่ยต้องกดเพย์ก่อนนะถึงจะเล่นได้เอ้ยกัปตันเราเนี่ยคุณ2ออโต้ด้วยใช่ไหมสเยียบเนี่ยนานเลยครับคลิปนี้ใส่แล้วต้องมาฮิวตัวนี้แน่นอนมาช่วยตัวนี้แน่นอนเลยว่ะเกมแม่งสอนนานจัดกลางโลก่อนเพื่อความชัวร์อ๋ออันนี้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูคัตซีนลูกศรกลมๆเนี่ยอันนี้ออโต้ลุยเดินไกลเอานี่เสียบก่อนเลยนะครับผมเอาไม่โดนเอามันลุยน้ำได้นี่หว่าโอ้โหโดนแล้วเราตัวนี้ไปฮิวนะตัวไอ้ตัวนี้แม่งแข็งแกร่งว่ะ
ูดิแถมมีลูกน้องมันซัพพอร์ตด้วยนะแบบเอาลงยากโอ้โหสกิลคูดาวก็ฮิวเอ้ยก็นี่เว้ยน่าจะเละแล้วเราตายไหมเรียบร้อยเลือกสอนได้แล้วมั้งเพื่อนๆไปปรับภาพเอาเองนะเพราะคลิปมันยาวเกินแล้วมีค้างด้วยเนี่ยจบ1ขีด6เปิดได้10ใบนะฮะได้แจกอาวุธสีทองมานะผมโหยี่20นาทีกว่าแล้วโหจัดมีทั้งนักบินมีทั้งอะไรด้วยนะฮะตัวซ้ำทำอะไรได้บ้างก็ไม่แน่ใจเนาะก็มาลองดูนะครับผมเลือกสอนยังนี่ฮะยังจะมาแนะนำ7วันอีกอยู่ดิก็7วันก็แจกตามนี้เลยครับนี่20ใบนะฮะไปเปิดหาอุปกรณ์กันเล่นไปเล่นมามันแหลกเฉยเลยประมาณนี้ตั้งค่าก่อนนะฮะขออนุญาตแปลก่อนมันนี่มีอะไรเลยวะแป๊บนึงนะผมมีใส่โค้ดทำไมตอนแรกมันเห็นเป็นภาษาอังกฤษวะงงเลยว่ะอันนี้ติดตั้งอันนี้ออกจากเกมอันนี้อันแรกรหัสแรกรับเฮ้ยไม่มีเปลี่ยนภาษาเลยวะเนี่ยโอ้ยเล่นตั้งนานเปลี่ยนตรงไหนวะนี่เปล่านี่ไม่ใช่ควิสเสียดายนะผมเห็นเหมือนมีภาษาเปลี่ยนภาษาด้วยนะภาษาเป็นภาษาอังกฤษพอเล่นมันเป็นภาษานี้เฉยเลยผมขอดูก่อนมีตั้งค่าป่ะเนี่ยของขวัญไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเลยในนี้จบแล้วนะไม่มีภาษาอังกฤษอะไรวะโอ้ตั้งค่าไม่รู้อยู่ไหนฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะทำไมของผมเห็นเป็นภาษาอังกฤษวะอาจจะตาฝาดนะครับเนี่ยก็ลองเล่นดูนะฮะสนุกอยู่เพลินอยู่นะฮะก็ไม่ได้ยากเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับ Subscribe ไลค์ด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม